่ะแต่ถามว่าง่ายไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในการดูแต่คุณจะถูกบริษัทเนี่ยเข้ามาระรานไหมก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นถามว่าตัวเองเนี่ยเคยโดนไหมมีคนบอกว่าบริษัทบอกว่าจะฟ้องบอกว่ายินดีค่ะตอนนี้ว่างอยู่พอดีเลยจะได้อธิบายกันไปให้มันเคลียร์คัดกันไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรมาก็ยังอยู่รอดปลอดภัยจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าออกจากห้องนี้ไปไม่แน่ใจไม่ทราบอาจารย์มีเช็คลิสต์ไหมฮะที่ทำง่ายๆให้นักศึกษาที่จะจบไปอยู่ต่างจังหวัดหลายคนคงต้องเลือกอย่างรู้จันทำเช็คลิสต์ไว้หรือเปล่าอันที่สองเนี่ยอาจารย์สอนวิธีการฝึกสัมมาสติให้หน่อยสิครับก็อันที่สองที่ผมแซวเล่นนะครับท่านคือจริงๆเช็คลิสต์ยังไม่ต้องทำค่ะมันมีอยู่ในมาตรฐานเภสัชตำรับแล้วก็มีหลายโรงพยาบาลจะบอกว่าที่โรงพยาบาลตัวไม่มี USP ไม่ต้องกลัวค่ะเวลาที่มีบริษัทมาเสนอยาบอกไปได้เลยค่ะว่ายาของน้องอยู่ในมาตรฐานเภสัชตำรับฉบับไหนคะน้องช่วยซีหลอกฉบับนั้นมาให้พี่ด้วยค่ะของที่โรงพยาบาลเนี่ยบริษัทคว้างมาเลยค่ะตามเป็นเล่มแต่ว่าคือเราไม่ต้องเอาเป็นเล่มๆก็ได้ค่ะเราพิจารณายาตัวไหนเราบอกเขาเลยค่ะว่าน้องค้าบริษัทยาของหนูเนี่ยอยู่ในมาตรฐานเภสัชตำรับฉบับไหนหนูช่วยซีหลอกมาตรฐานเภสัชตำรับเฉพาะที่เกี่ยวกับยาหนูมาก็ได้ค่ะแล้วเราก็มาดูหรือถ้าไม่มั่นใจหรือยังไงเรามีผู้เชี่ยวชาญหรือโทรมาที่รามาธิบดีก็ได้นะคะยินดีค่ะสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มแต่อยากให้เอ็นเคเรจให้ทุกคนเนี่ยช่วยๆกันนะคะเพราะว่าบางครั้งอย่างที่บอกว่ามีหลายๆโรงพยาบาลทำไปเพราะว่าไม่รู้ว่าจะดูยังไงแต่จริงๆแล้วทุกโรงพยาบาลมั่นใจว่ามีเภสัชมีคุณหมอมีพยาบาลที่เป็นคณะกรรมการอย่างตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีความรู้จะไม่กล้ารับเป็นคณะกรรมการถ้าใครเป็นกรรมการแล้วเนี่ยต้องมั่นใจว่ามีองค์ความรู้เพียงพอที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเชิญค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะขอถามเหมือนประชาชนทั่วๆไปนะคะเพราะว่าไม่ค่อยคือปกติเวลาจะใช้แอนติบิติกก็คอนซัลท์อาจารย์นุชาไปก็จะจบข่าวของตัวเองเพราะว่าเป็นสูนะคะแต่ว่าสำหรับยาที่คิดว่าใช้กันเยอะมากที่สุดแล้วก็คนไทยใช้เยอะเหมือนติดเป็นยาที่ติดคือพาราเซตามอลไม่ทราบว่าตัวแพทย์พาราเซตามอลเนี่ยในการพิจารณาเลือกยาเพราะว่าเม็ดปัจจุบันมัน50สตางค์ยังไปโฆษณาซะลากไม้เอาทัตทยังมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันคุ้มกันหรือว่ายังไงที่เราจะต้องเลือกนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงค่ะอาจารย์ยาฮอร์โมนนะคะอาจารย์ฮอร์โมนที่เป็นเพียวดรักกับฮอร์โมนที่มีเกลืออย่างเช่นเกลือวาโลเรตเนี่ยเวลาเข้าไปถึงไบโอฟิสิคอลอีควิวาเลนต์มันเหมือนกันไหมคะเพราะว่าพอเอาเข้าไปเสนอในโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะตัดว่ามันแตกตัวแล้วเป็นยาตัวเดียวกันเพราะฉะนั้น efficacy ก็ต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นหมอเลือกมาว่าจะเอาตัวใดตัวหนึ่งพอเขาขี้เกียจทำไอเทมหลายไอเทมควรจะทำแค่ตัวเดียวไม่ทราบว่าอาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะจะได้ไปเถียงกับเภสัชที่โรงพยาบาลนิดนึงคุณค่ะคือถ้าเป็นเรื่องของพาราเซตนะคะก็วันนั้นก็คุยคือบังเอิญมีคือที่โรงพยาบาลก็ใช้เพราะพาราเซตปกติทุกคนจะคิดว่ามันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วสำหรับตัวเองมีความรู้สึกว่ายาทุกตัวสำคัญค่ะเพราะถ้าคุณได้พาราเซตที่ไม่มีมาตรฐานเนี่ยคุณจะหลงคุณจะคิดว่าคนไข้เนี่ยทนอาการปวดไม่ได้คุณก็จะเปลี่ยนไปเป็นเอ็นเซตเปลี่ยนไปเป็นอะไรอะไรเต็มไปหมดจริงๆแล้วพาราเซตเนี่ยตอนนั้นเคยบอกไปเองว่าโหต้องพิจารณาพาราเซตด้วยหรอเลยไปโทรไปถามบริษัทเองว่าไอ้ทุกวันเนี้ยเราซื้อกันเนี่ยกี่ตังค์แล้วไอ้บริษัทที่เราค่อนข้างเชื่อมั่นได้เนี่ยเอ่ยไม่ควรจะเอ่ยชื่อนะคะคิดว่าทุกท่านคงทราบกี่ตังค์โหฟังแล้วแทบเป็นลมเนี่ยต่างกันเป็นจุดๆแบบว่า 0.0 เนี่ยอย่างเงี้ยก็เลยบอกอาจารย์ขานี่ไม่พิจารณาได้มั้ยคะซื้อตัวนั้นไปเถอะจริงๆแล้วเนี่ยราคามันไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะมันเป็นอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่ามันเป็นความต่างอยู่ที่ 0.0 เลยประมาณอย่างเงี้ยบอกโอ้โหอย่างงี้ขอไม่พิจารณาค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกคือเรื่องของฮอร์โมนหรือเรื่องของยาเนี่ยถามว่าเกลือต่างกันไหมเนี่ยต่างนะคะจริงๆเราต้องมาดูในโมโนกราฟของแต่ละตัวเลยอะค่ะว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าอย่างที่เขาบอกว่า pharmaceutical equivalence เนี่ยมันต้องเหมือนกันหมดแล้วก็มันจะต่างกันได้แค่รูปร่างลักษณะหรืออะไรบริษัทเนี่ยจะทำเป็นเม็ดกลมเหลี่ยมอะไรหนุมานประสานกายหรืออะไรก็ได้นะคะอันนี้คืออาจจะต่างกันได้แต่ว่าความแตกต่างทั้งหมดเนี่ยต้องไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาต้องไม่ส่งผลต่อเรื่องของ efficacy safety อะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันต้องมาดูเป็นแต่ละตัวนะคะว่าต้องดูว่าโมโนกราฟตัวนี้เนี่ยสิ่งสำคัญของเขาคืออะไรอย่างที่ยกตัวอย่างว่าตัวปิเพเซอร์เนี่ยถามว่าเอต้าเนี่ย EDTA เนี่ยสำคัญไหมมันไม่ใช่ปริมาณตัว
ัวยาสำคัญนะมันไม่ใช่ active ingredient มันเป็นแค่ chelating agent สำคัญไหมสำคัญค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวไปจับกับซิงค์เพราะว่าซิงค์เนี่ยเป็นตัวทำให้เบต้าแลคตามีนแตกออกแล้วถ้าเบต้าแลคตามีนมันแตกเนี่ยนอกจากมันมี efficacy ของการเป็น antibiotic แล้วเนี่ยมันยังไปฟอร์มเป็นพิเปอราซิลีนไดเมอร์มันไปจับกับตัวอื่นแล้วมันก็ทำให้ตกตะกอนแล้วมันก็เป็นพาร์ติเคิลแมทเทอร์เวลาที่เราฉีดให้คนไข้ไปเนี่ยมันก็จะไปอุดตันแล้วแต่ว่าความโชคดีของคนไข้มันไปอุดบริเวณไหนอะค่ะประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องดูว่าในแต่ละตำรับอะค่ะว่าอะไรมันสำคัญแต่ยังไงเนี่ยคือถามได้ค่ะยินดี201-1270ค่ะเบอร์ที่รามาธิบดีนี่ไม่รักกันจริงไม่ให้นะคะเนี่ย02หรือเปล่าครับ02ค่ะ201-1270ชื่อเก๋ค่ะบอกไปได้เลยว่าขอสายพี่เก๋ปรึกษาได้ค่ะทุกเรื่องเลยตอบได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงครับก็เวลาล่วงเลยมามากนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุภสินสละเอี่ยมที่สละเวลามาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนตบมือให้อาจารย์ดังๆนะครับ